สวัสดีครับวันนี้กับพวกผมกับช่อง Top Story เช่นเคยครับวันนี้ผมจะมาสอนทำ Event Quest ครับแล้วก็มาทำแมปเสริมนะสำหรับคนที่ยังไม่ทำของตัว Rabbit ครับก็ถ้าเพื่อนมาดูคลิปตรงเนี้ยปกติ Rabbit มันจะมีประมาณ5ทับ12ใช่ไหมแต่ตอนนี้มี Quest เพิ่มมานะถ้าเพื่อนๆยังไงก็มาลองทำดูครับเมื่อทำเสร็จปุ๊บมันจะเป็น205ทับ1000นับก็ไม่งั้นมันจะไม่เข้าคะแนนนะครับยังไงก็ลองมาทำนี่ก่อนนะครับโอเคครับก็โดยตัวอีเวนต์จะมีประมาณ3อีเวนต์ครับคือหาตัวนี้แล้วก็หารูปอะไรพวกนี้ครับแล้วก็อันที่2ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการ follow Twitter แล้วก็ของอาตาลีตัวนี้นะครับส่วนอันที่3นี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับคอลเลกชันนะครับสำหรับอันนี้ผมคิดว่ามันอาจจะต้องมีคอลเลกชันด้วยแต่ถ้าเกิดเราไม่มีอาจจะทำไม่ได้นะครับโอเคขั้นตอนแรกเราก็มาทำไอ้เควสนี้ก่อนครับเควสนี้ก็คือแบบว่าไอ้แมปกระต่ายครับก็คือเราไปเล่นเรากด play ปุ๊บมันก็จะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ make sure you take a picture on Twitter ก็คือเขาให้เราหารูปตัวนี้ที่มีตัวน้ำครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปผมจะพาไปหานะโอเคแล้วก็ทวีตเอานะครับเราก็ไปเลือกรูปออกมานะครับเลือกรูปที่เราหาไว้ครับก็คือหาตัวนี้ให้เจอนะมันจะอยู่ชั้นใต้ดินเดี๋ยวผมจะพาไปหานะครับแล้วก็กดรูปของเรานะครับโอเคนี่ครับตัวรูปภาพมันจะอยู่แบบนี้มันจะอยู่ชั้นใต้ดินแล้วเราก็ต้องไปหาจะเป็นตัวที่กระต่ายมีน้ำตรงนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมขอชิมชื่อแป๊บนึงโอเคก็ทวีตไปเลยครับเสร็จปุ๊บเดี๋ยวรอดูสักครู่นึงนะครับโอเคแซนด์บ็อกซ์อันนี้ใช่ไหมเราก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็คัดลอกทวิตนะครับแล้วก็กดสเตตัสตรงนี้นะครับมาลิงก์มาวางตรงนี้ครับเวอร์ไฟเรียบร้อยนะครับน่าจะเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็กด Verify Now นะครับเห็นนะโอเค Verify Now เรียบร้อย Check It Now อันนี้โอเคน่าจะเรียบร้อยครับก็เสร็จตัวเควสอันแรกแล้วนะครับป๊อปแกลเลอรี่อันนี้โอเคก็ที่เหลือก็รอรีวาร์ดเพราะว่าเราจะได้อัลฟาพาร์ทไหมต่อไปเป็นเควสที่2นะครับก็เป็นกิฟต์อเวย์ของอาตาลีนะครับก็รู้สึกว่าอันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆมี NFT ก็สามารถลิงก์ได้แต่ผมน่าจะมี NFT บางตัวของตัวคอลเลกชันแล้วก็อาจจะใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ต่อไปก็เป็นการ follow ของอาตาลี10นะครับ IX ก็น่าจะแปลว่า10ครับโอเคกดติดตามเรียบร้อยกดกระดิ่งกิ๊งๆนะครับโอเคแล้วก็กดกาบาดออกไปแล้วก็ verify now โอเคเรียบร้อยครับแล้วก็ verify ตัวของเราแซนด์บ็อกซ์โอเคเรียบร้อยครับเควสอัตลีก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยครับต่อไปก็จะเป็นของตัวนี้นะครับอันนี้กดคอลเลกชันนะครับรู้สึกว่าเราจะมีคอลเลกชันไหมเขารู้สึกว่าถ้าเราทำเควสเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะกิฟต์เอาไว้เป็นตัวคอลเลกชันในตรงนี้ทั้งหมดอ่ะอาจจะสุ่มมาให้เรา1ตัวนะครับแต่อันนี้มันยังทำไม่ได้นะครับอันนี้ก็เพลย์นะครับก็ตรงนี้ครับเราสามารถกดเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาให้ไปเล่นด่านไหนครับแล้วก็ไอ้ที่เขาบอก OpenSea เนี่ยผมบอกเขาบอกว่ารู้สึกว่าถ้าเราเล่นเจอทำเควสเนี่ยรีวอร์ดที่เขาจะให้มาน่าจะเป็นตัวนี้นะเป็น NFT ตัวนี้ที่เขาจะดรอปมาให้นะครับก็ลองดูครับว่ามันจะได้จริงไหมนะครับก็ตัวเควสก็เลยหลักๆก็ประมาณนี้ครับโอเคแต่เขาบอกว่าให้ไปหาในด่านตรงนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้ไปหาดูว่าตัวอันนี้มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำไอ้เควสกระต่ายให้ก่อนให้ดูก่อนแล้วกันก็กดเพย์ที่เควสกระต่ายตรงนี้เลยครับโดยจริงๆของตัวเควสนะครับมันตัวกระต่ายตัวเนี้ยคือมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเล่นนะผมก็บอกไว้ก่อนเลยแล้วกันก็การหากระต่ายตัวนี้มันจะใช้เวลาค่อนข้างนานบางทีมันจะสุ่มก็ได้หรือว่าอาจจะเจอยากก็ได้เพราะว่ามันจะมีกระต่ายคือไอ้ตัวเนี้ยมันจะสุ่มเกิดไปเรื่อยครับคือแบบพอเราส่งเควสโน้นเควสนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมเควสที่ผมมาทำเสริมตอนเนี้ยพอเราทำเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับว่าตัวกระต่ายอ่ะมันจะมีประมาณ50-60ตัวคือเราต้องไล่หาทีละตัวเลยครับมันก็จะเสียเวลาตรงนี้มากโดยรอบที่แล้วที่ผมทำได้ก็ประมาณ4นาทีมาแต่รอบนี้ไม่แน่ใจว่าใช้เวลากี่นาทีนะแต่ก็ค่อนข้างนานครับเดี๋ยวเราไปลองลุยกันนะครับว่าหาตัวกระต่ายยังไงครับโอเคเดี๋ยวก็รอแป๊บนึงส่วนอีกเควสนึงนี่ผมไม่แน่ใจว่าที่เขาบอกว่าตรงนี้นะครับเนี่ยอันเนี้ยเขาบอกให้ไปหาดูไอ้แมปไอ้ตัวนี้ครับอาร์ดักไออาร์ดักของอันนี้ครับของแมปเมื่อวานครับวันที่15ครับก็เดี๋ยวเราลองดูครับว่าไม่รู้จะได้ไหมโอเคเดี๋ยวผมพาไปหากระต่ายก่อนแล้วกันสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ว่าจะหากระต่ายยังไงครับโอเคเดี๋ยวก็รอสักครู่นึงนะครับก็น่าจะไม่นานนี้เดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อสำหรับคนที่เล่นเรื่องตัวเวลานะก็ลองดูเวลาได้เราสามารถมาเล่นย้อนหลังแล้วก็ปรับเวลาได้ว่าแบบนี้นานไปแบบนี้นานไปแล้วก็ไปเร่งเวลาปรับเวลาให้เร็วขึ้นอาจจะติดอันดับสักท็อปพันก็อาจจะเป็นไปได้ครับแต่ก็ค่อนข้างยากนะผมก็หวังว่าท็อปหมื่นก็ค่อนข้างดีใจแล้วก็ไปเรื่อยๆครับท็อปหมื่นแต่ถ้าติดท็อปพันได้ก็มันก็โอเคแล้ว750แสนผมว่าก็ใช้ได้นะโอเคมาถึงนะครับเราก็จะเตรียมคำสั่งรีสปาไว้นะครับสปาไว้จะใช้คำสั่งนี้ด้วยนะครับไอเควสแรกที่เก็บกระต่ายพวกนี้เราไม่ต้องทำก็ได้ครับเราก็ไปทำไอเควสอันที่2เลยนะเควสอัน2มันจะเริ่มเมื่อตอนที่เราลงไปข้างล่างนะครับนี่เห็นไหมเควสมันจะขึ้นมาแล้วเสร็จปุ๊บ
แล้วก็ไปล็อกเพจตัวกระต่ายตรงหน้าห้องขังก่อนครับแล้วก็ใช้คำสั่ง respawn นะครับนี่ขึ้นมาข้างบนจะเร็วกว่าเดินเดินขึ้นมาผมว่าน่าจะเร็วกว่าพอเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเก็บตัวนี้มันจะเป็นถังสีครับเอาไว้สำหรับเอาไปเทใส่ตัวกระต่ายตัวนั้นนะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปจังหวะนี้แล้วก็ไปคุยกับไปตัวเดิมนะนี่9วินะโอเคเดี๋ยวดูก่อนว่าใช้เวลาเท่าไหร่ช้ากว่าเดิมนิดนึงโอเคครับพอถึงเควสตรงนี้ครับก็รู้สึกว่าเขาจะให้เราไปหาตัวกระต่ายตอนนี้แหละปัญหาเลยครับก็ลองดูว่าตัวกระต่ายตัวไหนครับมันคือรอบที่แล้วที่ผมเจอมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยแต่รอบนี้คือมันก็ย้ายที่ไปเรื่อยครับมันจะยากมากเลยว่าเพื่อนๆจะหาเจอไหมเนี่ยคือบางทีมันอาจจะใช้เวลาถึง5นาทีแล้วก็ได้เพราะว่าผมต้องลองคุยทุกตัวครับมันจะมีตัวบางตัวครับที่มันแบบว่าขึ้นตัวคำว่าเหมือนแบบสามารถคุยได้ครับเดี๋ยวผมเนี่ยๆอย่างเงี้ยถ้าคุยไม่ผ่านก็คือจบฮะเห็นมั้ยแล้วก็ไปอีกมันจะมีหลายตัวประมาณ 5-6 ตัวลองเลื่อนดูเดินหาเงี้ยครับเนี่ยเควสเนี้ยมันจะค่อนข้างเสียเวลาครับแต่ว่าสำหรับมาทำอีเวนต์ก็ไม่เป็นไรครับเนี่ยไปเจอคุยได้แต่มันก็ไม่ติดครับก็คือว่ามันไม่ใช่ครับเนี่ยคือเหมือนว่าพอเราผ่านปุ๊บเราก็จะเอาถังสีของเราอ่ะมาเทให้เขาอ่ะเนี่ยไม่ใช่เห็นมั้ยครับผมบอกเลยว่ามันสุ่มอ๋อเนี่ยเจอแล้วเนี่ยอ๋อโอเคมันมีถังสีเจออยู่นะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมหรือบางทีอาจจะหาตรงนี้เลยก็ได้ถังสีพอเจอเสร็จปุ๊บเมื่อกี้เพื่อนๆก็ไปกดถ่ายรูปตรงนั้นได้เลยนะเนี่ยก็กลับไปกลับมาเนี่ยเจอแล้วโอเคเนี่ยมันจะเจอถังสีแหละแต่มันอาจจะใช้หายากหน่อยโอเคครับพอเจอเสร็จปุ๊บเราก็ไปถ่ายรูปเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็มาทำเควสตรงนี้ครับก็จะเป็นเควสที่เนี่ยถ้าเราทำไม่เร็วมันก็จะจบเร็วครับเนี่ยตัวเควสก็จะมีประมาณนี้เองครับก็คือเควสที่มาเสริมของตัวไอแมปแรบบิทตัวเนี้ยก็จะมีประมาณนี้แหละครับสำหรับคนที่ไปถ่ายอีเวนต์ก็น่าจะประมาณตรงนี้ครับส่วนเดี๋ยวตัวอีเวนต์ตรงเนี้ยของผมที่บอกว่าจะมาแชร์เนี่ยเดี๋ยวผมว่ามันน่าจะต้องลองให้ไปเล่นอะไรก่อนผมก็ยังไม่ได้ไปลองดูนะแต่ว่าทำอันนี้ไปก่อนก็ได้ครับสัก2อันนี้ก่อนโอเคครับก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก่อนสำหรับเพื่อนๆที่ดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Top Story ด้วยครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมสำหรับคำคลิปต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ